ึ้นเครื่องบินหาความสุขก็ไม่เห็นลงเรือหาความสุขก็ไม่เห็นเข้าป่าหาความสุขก็ไม่เห็นเพราะความสุขไม่ได้อยู่บนอากาศความสุขไม่ได้อยู่ในทะเลความสุขไม่ได้อยู่ที่ป่าความสุขอยู่ที่ใจสงบอยู่ตรงนี้เองลงหาบ้านจะได้ยินเราอยากได้ความสุขก็ต้องทำใจให้สงบที่นี่ตรงกันข้ามถ้าเราตรวจดูนะทุกที่เกิดขึ้นแก่ตัวเราทุกครั้งก็เกี่ยวเนื่องโดยใจเหมือนกันไม่ใช่ทุกเฉยๆจิตใจมันวุ่นวายด้วยไม่สงบด้วยเมื่อจิตใจไม่สงบแล้วทำอะไรก็ไม่ดีนั่งก็ไม่ดีนอนก็ไม่ดีเดินก็ไม่ดีรับทานอาหารก็ไม่ดีไม่มีอะไรดีสักอย่างนี่เป็นหลักของธรรมะที่เราจะต้องกำหนดรู้ทุกคนกำหนดรู้เรารู้ได้เพราะเราเกิดรู้กันหนึ่งเกี่ยวถ้าเราไม่รู้ใครจะรู้ให้เรามันไม่ได้เกิดที่ไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าเราที่เราไม่รู้ก็เนื่องจากเราไม่ได้ใช้ธรรมะใช้สติมารักษาจิตของเรามาคุ้มครองเราปล่อยทิ้งแล้วแต่อารมณ์มันจูงไปแล้วแต่สิ่งแวดล้อมภายนอกจูงไปนึกว่าความสุขอยู่ที่นอนนึกความทุกข์ก็อยู่ที่นอนมาจากที่อื่นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงต้องการความสุขสุขทรงก็อบรมจิตใจพระองค์ไม่ให้ไปทุกข์คือกับสิ่งที่วุ่นวายออกจากความวุ่นวายเข้าสู่ความสงบเมื่อแท้จริงโดยธรรมชาติจิตไม่วุ่นวายนะเพราะมันมีสิ่งที่มากระทบมาก็กวนก็เลยวุ่นวายโดยธรรมชาติแล้วไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมันวุ่นวายได้มันก็ต้องสงบได้เหมือนกับธรรมชาติของอากาศต่างๆถ้ามันมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วมันก็มืดมันไม่สว่างที่มันสว่างก็เพราะมีไฟมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อากาศมันจะมืดมาก่อนสักกี่หมื่นปีกี่พันปีไม่สำคัญเราต้องการสว่างต้องการเห็นสิ่งต่างๆวัตถุต่างๆติดไฟมาไฟลุกขึ้นเท่านั้นนะความสว่างก็หายไปในที่มืดมืดไม่ต้องไปเที่ยวหาที่อื่นความสงบก็ไม่อยู่ที่ไม่สงบนั่นจะไปหาความสงบที่อื่นไม่ได้เราก็ต้องกำหนดรู้ที่ไม่สงบนั่นเพราะความสงบและไม่สงบมันมาจากเหตุ ไม่ใช่ไม่มีเหตุถ้าเรารู้จักเหตุแล้วเราต้องมาถึงนั่นนะอายุใครว่าที่ไหนแต่เขาไปเกี่ยวข้องหรืออะไรเงี้ยแต่ก่อนสถานที่ไหนก็มีสถานที่ไหนก็เลยมันมาจะพดก็เกี่ยวข้องนะก็เนี่ยแต่นั้นความสงบหรือไม่สงบอยู่ที่เราความไม่สงบเราก็คิดขึ้นมาก็เลยไม่สงบแต่ความสงบเราก็ต้องคิดนะต้องคิดแก้เพราะไม่สงบมันมีอยู่แล้วพอดี
โดยลักษณะจิตของเคยคิดอารมณ์เคยสร้างอารมณ์จนเคยชินทีนี้จะให้มันสงบมันก็อึดอัดเหมือนกันนะคนไม่ชอบมันเคยขนองไปตามลำพังนี่จนเป็นนิสัยมันเป็นนิสัยมันเหมือนกับมันต้นไม้ครับมันโน้มไปทางไหนเวลาใบไม้มันหลุดลงไปมันก็ตกไปทางนั้นนะใจตกไปที่อื่นก็ต้องใช้กำลังดึงแล้วต้องมีวัตถุพาไปถึงจะไปได้ทิศทางของจิตมันก็ไปเคยคิดอารมณ์น้อมไปทางอารมณ์แล้วเวลาเราให้สงบก็ต้องเอากำลังมาช่วยถึงจะไปได้ถ้าให้สงบลมฟังของมันเองเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเป็นก็ต้องอาศัยสติอาศัยภาวนาอาศัยศรัทธาอาศัยความเพียรเข้าไปช่วยเหลือเปิดช่องทางให้ธรรมะส่วนสงบเข้าไปมีบทบาทในจิตใจมันคิดอารมณ์นึกอารมณ์ไปตามอารมณ์ถ้าเราไม่ได้ฝึกแล้วมันก็ไปเหมือนกับรถที่คนไม่ได้คนขับไม่เป็นนั่นแหละหรือไม่มีคนขับอย่างนั้นปล่อยเครื่องไปมันวิ่งไปทางมันไปที่ไหนเพราะฉะนั้นต้องฝึกจิตนี้ถ้าฝึกดีแล้วใช้การใช้งานดีมากทีเดียวมีผลงานดีมากทีเดียวเพราะมันส่งผ่านจิตมันส่งไปจากจิตถ้าจิตไม่ดีแล้วก็ใช้การใช้งานไม่ได้เลยอาตมาว่าคนจะมีฐานะดีไม่ดีก็แสดงออกมาจากจิตใจทั้งนั้นพลังทางจิตใจในฝึกไปในทางดีก็สามารถจะทำดีได้ฝึกไม่ทั้งไม่ดีแต่สามารถจะทำความเสียหายอย่างกว้างขวางได้เหมือนกันสมบัติของจิตถ้ามันยอมรับแล้วไม่มีใครจะไปลบล้างได้ถ้ามันดับไปเสียไปนะถ้าเขียนลงในจิตนะแต่เราจิตที่เจตนาที่มีในการกระทำดีสิ่งใดที่เราทำด้วยความจงใจจะไม่จงด้วยความตั้งใจไม่ดื้อลบไม่ออกเหมือนกับเราเรียนหนังสือตั้งแต่เด็กๆเนี่ยลบไม่ออกใช้ยันทุกวันเนี่ยใครจะลบออกอ่ะเราเคยทำอะไรถ้าไปรู้เรียนสามันนี่ลบไม่ออกเลยยังจะจำได้ไม่ว่าเรื่องดีเรื่องไม่ดีลบไม่ออกติดตามเราอยู่ตลอดถ้าเราพิจารณาเรื่องนี้เราก็จะได้แต่การทำบุญทำบาปมีจริงไหมมันก็มีมาทำแล้วไม่มีผลมันต้องมีผลทำดีก็ต้องเป็นคนดีขึ้นมามีผลขึ้นมาเหมือนคุณหมอได้ตั้งใจอดทนฝึกฝนเราเรียนวิชาหมอขึ้นมาก็ยังมีผลงานอยู่อย่างนี้มันไม่ได้หมดไปตามการตามเวลาตามวัยวัยมันหมดไปเวลาหมดไปความรู้ไม่เคยหมดยิ่งเราใช้เท่าไหร่ยิ่งเพิ่มขึ้นอีกยิ่งกว้างขวางยิ่งมั่นคงไม่เคยข้ามค่าไม่เคยสุดโต่งเคยตรวจดูไหมความรู้ทางหมอเคยสุดโต่งไหมที่เราใช้รักษาคนทุกวันทุกวันนั่นสมบัติของใจมันดีอย่างนี้แหละแต่นี่แหละผลนะผลจากอดีตที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วก็มีผลอนาคตคือเดี๋ยวนี้อนาคตของอดีต
ที่เราได้รับความสุขในปัจจุบันความดีก็มีเพิ่มขึ้นอย่างนี้เราทำดีทีนี้เพื่อนเราคนที่ทำไม่ดีล่ะไม่ได้ฝึกฝนจิตในทางที่ดีล่ะเขามีผลดีตอบแทนไหมเหมือนกับคนไม่ได้ศึกษาเราเรียนทางหมออยากเป็นหมอก็เป็นไม่ได้อยากรักษาคนก็รักษาไม่ได้เห็นยาก็ไม่ทราบใช้อะไรทางไหนมันก็ไม่รู้จักเห็นคนป่วยก็เลยรู้จักว่าป่วยฉะนั้นไม่ทราบว่าโรคอะไรนะเพราะไม่ได้ฝึกเมื่อไม่ได้ฝึกจะมีผลงานได้ยังไงนะก็ไม่มีผลงานพระพุทธเจ้าพระองค์มีผลงานเพราะพระองค์ฝึกพระองค์ฝึกจิตใจสมบัติของจิตไม่มีใครลบล้างได้เหมือนกับความเป็นคุณหมอวิชาหมอใครจะมาลบได้ล่ะฮะคุณได้ฝึกไว้แล้วได้ทำไว้แล้วใครมาลบได้ล่ะใครมาล้างได้ล่ะเขาจะว่าคุณหมอเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มันก็เป็นไม่ได้เมื่อเรามีบันทึกวิชาหมอไว้นะความจริงต้องเป็นความจริงจะลบล้างโดยกว่าด้วยอย่างอื่นไม่ได้ทำมันเป็นอย่างนี้เป็นของจริงดีให้เราเห็นได้เป็นสันทิฏฐิโกที่เราเห็นไม่ได้รู้ไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะเราไม่รู้ประมาณกำลังของเราแต่เหมือนกับเราเดินมาถึงชิคาโกอยากไปรู้จักนิวยอร์กมันก็ไม่แจ้งไปจากแล้วเราเดินมาลำพังแล้วก็ศึกษามาถึงนี่เราก็ได้รู้ได้เห็นแค่อย่างนี้แหละการรู้จักบุญรู้จักบาปรู้จักชาตินี้รู้จักชาติหน้าเราก็ต้องฝึกไปรู้จักชาตินี้ก่อนรู้จักปัจจุบันซะก่อนเมื่อปัจจุบันมันหมดไปแล้วมันก็เป็นอดีตอนาคตที่ยังไม่มาถึงมันก็ไม่ใช่จะเป็นอนาคตอยู่ตลอดเวลามันก็กลายมาเป็นปัจจุบันให้เรารู้ได้เหมือนกันไม่ใช่ว่ามันจะอยู่แต่อนาคตทำไมมาเป็นปัจจุบันมันก็ไม่มีปัญหาเราจะไปคิดนึกอะไรไม่มีปัญหาในจิตใจของเราไม่ได้สร้างทุกข์สร้างเวรสร้างภัยอะไรให้เราในอนาคตที่ไม่มาถึงแต่อนาคตที่มันผ่านมามากลายเป็นปัจจุบันเมื่อเราทำไม่ดีมีอยู่เป็นพื้นฐานแล้วเหมือนกับคนไม่ได้ฝึกความดีไว้ไม่ได้ฝึกวิชาความรู้ไว้แต่เมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาอนาคตมาเป็นปัจจุบันไม่มีความรู้สร้างเพื่อสร้างตัวไม่ได้นั่นเลยอนาคตของคนที่ไม่ได้ฝึกมันไม่ดีเราเห็นแจ้งประจักษ์อย่างนี้แหละการฝึกทำปฏิบัติทำเราเชื่อเราเชื่อการกระทำดีแต่ก็เรามีกรรมเป็นของของตนเมื่อเราเห็นอย่างนี้เราจะไปหลงเชื่อตามใครไม่ได้เชื่อตามใครเชื่อตามเหตุผลแห่งความจริงที่มีอยู่ที่มันมีเหตุมีผลใครทำอย่างไรต้องมีเหตุมีผลมาตามลำดับทั้งตัวเราทั้งคนอื่นทั่วไปทั้งโลกทั้งแผ่นดินทำไมว่าบุญไม่มีบาปไม่มีอนาคตชาตินี้ชาติหน้าไม่มีก็โทษไปได้ทั้งที่มีอยู่ทั้งที่ประสบมาตามระดับมาตามระดับไม่เห็นการเวลามันอยู่คงที่มันก็เปลี่ยนไปเลยเรียกว่าวัฏจักรถ้าหากผลงานไม่มีแล้วคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ได้อย่างไรแล้วพระพุทธเจ้าก็นิพพานไปแล้วยังมีผลงานถึงเรายังมีการประพฤติการปฏิบัติฝึกหัดอบรมได้รับความสงบได้รับความสุขได้รับความดีจะมาตามมันดับจะไม่มีผลงานอย่างไรทั้งพันกว่าปีแล้วทำไมอันนี้อนาคตไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ผ่านไปแล้วนี่ก็เป็นอนาคตในเมื่อสมัยครั้งพุทธกาลอนาคตทั้งพันกว่าปีแล้วยังมีผลงานอยู่จะว่าไงฮะจะว่าไม่มีอนาคตยังไงถ้าไม่มีมันก็ดับศูนย์ไปเลยนะก็เป็นมิจฉาทิฏฐิที่นี่ทางท่านความจริงมันมีอยู่ทั้งนี้นี่ความดีที่เราเชื่อได้ก็เหมือนกับเราได้มาอยู่ร่วมกันอย่างนี้นี่ความดีของพระพุทธเจ้าความดีคำสอนของพระองค์ทำให้เราเป็นญาติมีชีวิตเสมอกันหมดอยู่ด้วยกันหมด
รู้ความอัศจรรย์คำสอนของพระองค์ทำให้เราเป็นญาติกันได้แต่ไม่เป็นภัยต่อกันมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจะว่าอย่างไรนี่ก็อาศัยที่เราเลื่อมใสในธรรมคำสอนของพระองค์เราก็เลยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขถ้าเราประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็มีความสุขตามภาวะที่มีอยู่ส่วนขันธ์ที่ข้ามขาสุดทรงที่มีอยู่ในรูปขันธ์อันนี้มันก็เป็นธรรมของขันธ์แม้แต่พระองค์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่มันไม่เกี่ยวเรื่องเลยเรื่องจิตใจอังกฤษต่างๆประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมเพราะเราทราบซึ่งในจิตในใจโดยรวมๆแล้วว่าพระธรรมนั้นย่อมประเสริฐทำโดยผลความสุขแก่เราจริงๆผู้ประพฤติธรรมพระธรรมย่อมรักษาจริงๆเพราะฉะนั้นจึงมีความปรารถนาอยากจะศึกษาธรรมเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมได้ยินธรรมะอยู่ที่ไหนเราก็มีความพอใจสละเวลาสละการงานเพื่อธรรมเพื่อความรู้เพื่อความเข้าใจเพื่อนำไปกับเพื่อปฏิบัติพื้นฐานที่เราตั้งใจนี่ถูกต้องแต่ดีแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจิตตั้งใจดีแล้วเจตนาดีแล้วเป็นเบื้องต้นก็ได้ปรากฏขึ้นแล้วต่อไปก็ตั้งใจศึกษาจะพูดเลยย่อเพื่อเป็นหลักเป็นพื้นฐานซะก่อนทำคำสอนพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงไว้เพื่อนำมาฝึกตัวของเราฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจนี่หลักที่มีกายก็มีแล้วในตัวของเราวาจาคำพูดก็พร้อมแล้วจิตใจของเราก็พร้อมแล้วการฝึกนับตั้งแต่การแสดงความเคารพนี่ถือว่าเป็นการสำคัญในทางศาสนาเป็นรากเหง้าเข้ามูลทีเดียวขาดความเคารพอย่างเดียวเท่านั้นแหละลองดูความเชื่อฟังความที่จะปฏิบัติตามความที่จะฝึกฝนให้มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมก็ยากการจะทำตามก็ยากเพราะไม่เคารพเพราะฉะนั้นก่อนอื่นที่จะเคารพเป็นจะต้องใช้สติใช้ปัญญาว่าที่เราปฏิบัติก็ดีที่เราศึกษาก็ดีจะมีประโยชน์แก่เราแค่ไหนเพียงไรเราควรจะทราบซึ่งถ้ายิ่งเราทราบซึ่งความจริงข้อนี้แล้วเราความเคารพก็เป็นของง่ายการปฏิบัติก็เป็นของง่ายเพราะจิตมันน้อมไปทางไหนแล้วมันก็เป็นการง่ายถ้าจิตน้อมไปในทางธรรมที่ส่วนดีการปฏิบัติดีก็เป็นของง่ายถ้าจิตมันน้อมไปในธรรมส่วนไม่ดีการทำไม่ดีก็ง่ายอีกนะการทำดีก็ยากเพราะฉะนั้นความเคารพจิตน้อมไปในทางที่ส่วนดีพิธีในทางพระพุทธศาสนาจึงมีการกราบโดยการกราบก็เป็นการฝึกไม่ใช่กราบโดยพร้อมด้วยสติพร้อมด้วยจิตเลื่อมใสกราบสามครั้งก็ไม่ใช่เพียงแต่พระท่านนั่งเป็นประธานหรือคนรับรู้รับทราบเท่านั้นเองแท้จริงเรากราบระลึกคุณครั้งแรกคุณพระพุทธเจ้าครั้งที่สองคุณพระธรรมครั้งที่สามคุณพระสงฆ์จะรับกราบถึงพระจริงจริงกราบพระจริงๆธรรมดากราบธรรมดาเพราะฉะนั้นควรกราบด้วยความอันครบเลิศซึ่งนอกจากกราบแล้วพิธีต่างๆในทางพระพุทธศาสนาที่แสดงว่าออกหน้าออกตาในการความเคารพคือนะโมจะทำพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าพระสงฆ์ไม่ว่าชาวบ้านจะต้องเคารพจะต้องตั้งนะโมขึ้นนะโมเมื่อแปลแล้วแปลกิริยานอกน้อมจิตถ้าห่างกันนอกน้อมตามมาก็คือเชื่อฟังปฏิบัติตามเริ่มใสแสดงออกซึ่งศรัทธา
เป็นพลังจิตใจให้เราได้สร้างความดีได้หลายอย่างสามารถที่เราเลิกละสิ่งที่ไม่ดีได้สิ่งเหล่านี้จะต้องอาศัยเป็นผู้ที่มีปัญญาที่ตรวจตรองจากการได้ยินได้ฟังเลือกไว้เตรียมพร้อมแล้วพอสมควรเพราะฉะนั้นการอบรมในธรรมในไม่ใช่อบรมแต่นึกว่าดีอย่างเดียวแล้วก็ดีขึ้นมาสังพร้อมด้วยกายก็ได้ทำให้ประกอบด้วยพร้อมวาจาก็ได้ปฏิบัติด้วยพร้อมด้วยจิตก็ได้ปฏิบัติด้วยแสดงออกเพราะกายวาจาจิตนี้เกี่ยวเนื่องกันแยกกันไม่ออกถ้าหากมีแต่จิตอย่างเดียวไม่มีกายไม่มีวาจาแล้วใครจะไปรู้ว่าใครเป็นคนดีและคนไม่ดีเพราะเพียงแต่คิดนึกอย่างเดียวการเป็นภัยเป็นเวรซึ่งกันและกันได้รับความเดือดร้อนเพียงแต่คิดจิตคิดอย่างเดียวมันก็ไม่มีเดือดร้อนเพราะมันให้ปรากฏมาทางวาจาว่าปรากฏทางใจว่าทางกายว่าเพราะฉะนั้นการฝึกก็จำเป็นจะต้องฝึกพร้อมด้วยกันมีสิ่งที่จะฝึกที่จะเข้าถึงกายถึงวาจาถึงใจของที่มีอยู่จะกลับกลายมาเป็นธรรมนำประโยชน์มาให้ก็ต้องอาศัยสติถ้าสติมันจะลึกมาให้จิตแต่จิตไม่มีโอกาสที่จะรู้เลยเพราะฉะนั้นสติการระลึกศึกษาตัวของเราเพื่อความสำรวมจะทำอะไรระลึกเข้ามานี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนับตั้งแต่ความเคารพทำด้วยความเคารพผู้มีความเคารพเชื่อเป็นผู้ไม่ประมาทบุคคลไม่ประมาทเชื่อเป็นผู้ฝึกสติอยู่ตลอดเวลาบุคคลผู้มีสติอยู่ตลอดเวลาเชื่อเป็นผู้ภาวนาอยู่ตลอดเวลาก็ภาวนาถ้าแปลตามที่ตัวหนังสือแล้วก็ว่าทำให้ปรากฏให้มีขึ้นมาถ้าหากไม่มีสติแล้วอะไรมันจะมีเหมือนกับคนสติเสียเข้าไปหาหมอมันทำอะไรก็ไม่ได้ซึ่งแม้จะมีความรู้มากมายมาก่อนแล้วเพราะสติไม่ดีเท่านั้นสติมันเสียเท่านั้นเลอะเทอะไปหมดแม้เกิดในตระกูลสูงก็ตามไม่มีประโยชน์ร่างกายผิวพรรณวันณะจะแข็งแรงหรือจะดีอย่างไรก็ตามสติเสียอย่างเดียวเท่านั้นใช้การใช้งานไม่ได้เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนดูก่อนภิกษุทั้งหลายสตินี่ควรเจริญควรทำให้มากควรเจริญนะจ๊ะควรทำให้ปรากฏเมื่อเราทำให้มากจะเจริญให้ยิ่งนะอภิญญาญาย่อมทำให้รู้ยิ่งสัมโบทัยยะให้ตรัสรู้ธรรมนิพพานนัยยะสามารถจะมีพลังตัดระงับดับเสียซึ่งกองทุกข์คือกิเลสเพราะฉะนั้นอันอื่นไม่ดีไม่สำคัญขอให้สติดีเพราะสตินี้ทำมีอุปการะมากกับความรู้ตัวเป็นคู่กันกับสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นจะภาวนาทำพิธีกราบไหว้เรียบร้อยสติถ้าระลึกถึงธรรมแล้วระลึกถึงความเคารพหนึ่งเราก็ทำได้เรียบร้อยได้เพราะฉะนั้นคนจะมีสติเป็นสิ่งที่สำคัญชื่อว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติฝึกอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีสติแล้วอะไรจะไม่ทราบสิ่งอะไรอยู่ที่ไหนเมื่อไม่เห็นแล้วเราจะฝึกได้อย่างไรทำอยู่เห็นหนึ่งจิตอยู่เห็นจะฝึกกันได้อย่างไรจะพึ่งได้อย่างไรมันกับคนป่วยอยู่แห่งหนึ่งยาอยู่แห่งหนึ่งหมออยู่อีกแห่งหนึ่งจะรักษาได้อย่างไรต้องทั้งสามอย่างนี้ประชุมกันชั้นได้สติกับธรรมกับจิตต้องสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นจึงเป็นต้องรู้ตัวด้วยเราพยายามจะนั่งจะยืนจะตอนอะไรก็เราต้องฝึกให้เรียบร้อย
การทำเหล่านี้ไม่ใช่ทำเพื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำเพื่อศาสนาไม่ได้ทำเพื่อใครถึงแม้จะเริ่มต้นจะมีความไม่คล่องตัวเท่าไหร่เพราะเหตุใดเพราะจิตเคยขนองตามอารมณ์เมื่อเราไม่ให้ไปมันก็เด็กนี่แหละแต่มันเคยวิ่งเคยเล่นเคยขนองที่เราจะให้มันอยู่เฉยๆมันก็ไม่ใช่เป็นของที่จะง่ายนะแต่เมื่อเด็กนั้นเข้าใจฝึกหนักเข้านานไปนานไปก็อยู่ได้ฉันใดจิตก็เหมือนกันทำเห็นโทษเห็นความเหน็ดเหนื่อยไม่เห็นประโยชน์เท่าการปล่อยเห็นประโยชน์เท่าการฝึกเราทุกวันมีความเจริญก้าวหน้าเพราะการฝึกถ้าเราไม่ฝึกแล้วเราจะทำอะไรได้เราทำอะไรไม่เป็นเราฝึกทางไหนฝึกเป็นช่างสถาปนิกก็จิตนี่สามารถคิดออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ที่เรานั่นมันล่วงไปแล้วหลายปีหลายเดือนก็ตามแต่ความรู้ที่ฝังไว้ในจิตมันไม่ได้หมดไปด้วยไม่ได้หมดไปตามวันเดือนปีตามวัยยังอยู่ไม่เอี่ยมทึกเท่าไรไม่รู้จักหมดเพราะฉะนั้นจิตเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ควรฝึกส่วนร่างกายไม่เหมือนจิตเลยอยู่นานเท่าไรยิ่งซึม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 ยิ่งทำงานกับกรรมมากเท่าไรยิ่งซึมซึมมากจิตนี้ยิ่งฝึกดีแล้วยิ่งใช้การงานในวิชาความรู้ที่ตนฝึกแล้วยิ่งใหม่ไม่เคยหมดไม่เคยบกพร่องนะเพราะฉะนั้นทุกคนควรฝึกจิตเราต้องการความสงบก็ฝึกให้สงบต้องการความสุขก็ฝึกให้มันมีความสุขต้องการความดีก็ฝึกในทางดีถ้าเราไม่ต้องการสิ่งที่ไม่ดีก็พยายามฝึกละเราต้องฝึกกันทั้งนั้นให้เป็นเองไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงได้เพราะการฝึกเรียกว่าสร้างบารมีอริยสาวกทั้งหลายได้เพราะการฝึกการฝึกไม่จำเป็นจะต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ตลอดเวลาเมื่อเรารู้เข้าใจว่ากายของเราก็มีอยู่ว่าจิตของเราก็มีอยู่ทุกเวทนาก็มีอยู่เมื่อทุกมีอยู่แล้วที่จะทำให้สุขมันก็มีอยู่เราก็เคยได้รับความสุขมาบ้างเหมือนกันเคยความสงบเคยมีความสุขเนี่ยความสุขก็มีอยู่ในตัวของเราไม่ใช่ว่ามีแต่ทุกส่วนเดียวหรือไม่ใช่แต่สุขส่วนเดียวทุกมันก็มีสุขทุกมันก็เป็นเช่นนี้เราต้องการทางไหนเราก็ต้องฝึกพยายามแก้ไขที่เหตุปัจจัยที่ได้ความสุขมาจากความสงบมาการฝึกจิตอันความเพราะฉะนั้นเมื่อจิตของเราน้อมไปเพื่อการฝึกแล้วพยายามสร้างความดีพอดีพองามให้สบายขึ้นมาแม้แต่เรานั่งอยู่อย่างนี้ก็อย่าบังคับจนอึดอัดอยากเพ่งจนขาดความสบายความเบิกบานในจิตในใจเราต้องทำใจให้เบิกบานในธรรมยินดีในธรรมท่านบอกว่าการยินดีในธรรมชนะเสียซึ่งการยินดีทั้งปวงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างความสบายด้วยสร้างความเย็นใจสร้างความดีด้วยเมื่อเรานั่งด้วยความดีจิตใจผ่องใสสบายด้วยนี่แหละมันก็เป็นกำลังอย่างหนึ่งระลึกถึงความดีที่เราทำเมื่อได้รับความสุขได้รับความสุขเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาโอ้ความสุขอยู่ตรงนี้เองเราเที่ยวหานึกว่าสุขเพราะอย่างโน้นอย่างนี้ครับมาตั้งแต่น้อยจนบัดนี้หาอยู่จะหาแต่ความสุขแต่ที่ความสุขแท้จริงไม่ต้องหาเลยเพียงแต่เราปล่อยวางอารมณ์สบายแล้วคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เป็นอารมณ์ไว้ในใจหรือดูลมหายใจเข้าออกพุทโธคอยปล่อยวางให้สงบละเอียดตามลำดับมันก็ได้ความสุขเพียงพอเหนื่อยอะไรก็หายไปถ้าเราอยากจะรู้จักว่าความการภาวนามีสติทำจิตให้สงบนี่มีความดีอย่างไรมีประโยชน์แค่ไหนเพียงไร